สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองกับผมศศิพงษ์ชาติพจน์ครับวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับหลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดกับประเด็นร้อนทางการเมืองใหม่ล่าสุดนะครับวาทกรรมแบ่งแยกดินแดนนะครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะถูกหยิบยกไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับดูเหมือนว่าหลายฝ่ายจับตามองแล้วก็กังวลอย่างมากนะครับว่าที่สุดแล้วจะเป็นเงื่อนปมที่นำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อย่างไรเพราะว่าหลังจากที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับบทบาทของทหารออกมาอย่างชัดเจนนะครับในการที่จะเอาจริงเอาจังกับผู้ที่จะแบ่งแยกดินแดนนะครับขณะที่รัฐบาลก็ยืนกรานนะครับว่าไม่เคยมีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนนะครับท่าทีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคปท.ล่าสุดนะครับเตรียมที่จะรณรงค์นะครับโดยใช้เรื่องนี้มาเป็นคีย์แมนนะครับในการโจมตีรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองจะเป็นไปอย่างไรต่อไปผมจะวิเคราะห์พูดคุยเรื่องนี้นะครับกับผู้ที่คล่ำบอดอยู่ในแวดวงการเมืองนะครับพลตำรวจตรีมนเทียนประทีปวณิชนะครับท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นที่8อยู่กับผมในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายบอกว่ามันหายใจไม่โล่งอกอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นใหม่ๆประเด็นกระแสเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวาทกรรมเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนครับมองบทบาทของกองทัพยังไงกับการออกมาแอคชั่นในครั้งนี้ก็ต้องไปดูว่าไอ้คำว่าแบ่งแยกดินแดนเหล่านี้มันที่จริงเนี่ยมันน่าจะแปลความหมายกันผิดครับไอ้คำว่าสปป.เนี่ยมันเป็นมันมานานละมันมาคู่กับกกปสซึ่งทั้งนักวิชาการนักประชาธิปไตยทั้งในประเทศของเราเนี่ยก็บัญญัติคำนี้ออกมาก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับเรื่องที่นำไปใช้ว่าจะเป็นแหว่งแยกดินแดนอะไรเนี่ยมาช่วงจังหวะนี้ก็ไปแปลความหมายของสภาประชาชนของประเทศลาวสมัชชาประชาชนประเทศลาวนะครับมันคนละเรื่องกันและสิ่งที่มันออกมาตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าพวกมวลชนเสื้อแดงเนี่ยเขาอึดอัดเขาถูกกระทำมาหลายครั้งซ้ำซากนะครับจนทนไม่ไหวครับนะครับแต่ว่าไอ้แนวความคิดแบ่งแยกดินแดนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับยังไงก็แบ่งไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยก็พี่น้องอยู่ร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะคนอีสานคนเหนือก็มาทำงานกรุงเทพเต็มหมดพี่น้องด้วยกันทั้งนั้นครับนะครับไม่มีลักษณะอย่างนั้นแหละไปพูดวอร์ดดิ้งให้มันมีปัญหาหรือเปล่าที่จริงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่การนำวาทกรรมทางการเมืองแบบนี้เนี่ยชูขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาของกองทัพในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะชัดเจนกับการอยู่ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็อยู่ข้างที่มองดูก็ตรงข้างกับรัฐบาลมานานแล้วซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนเนี่ยในทางเหนือทางอีสานหรือประชาชนที่ในระบอบประชาธิปไตยเขามองเห็นว่าทหารเนี่ยไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับไอ้ประเด็นตรงนี้ก็เป็นการที่หยิบออกมาเพื่อจะมาดิสเครดิตรัฐบาลมาดิสเครดิตประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะที่ว่าแบ่งแยกดินแดนหรือว่าเป็นกบฏเนี่ยมันก็มีกบฏอยู่แล้วในประเทศของเราตั้งแต่กกปสตั้งมาก็ไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นไปแจ้งความไม่เห็นทำอะไรดูจะเป็นการไปปกป้องซะอีกไม่เห็นทำอะไรทุกอย่างนะฮะแล้วก็ไม่ใช่พูดเฉยๆมีการกระทำตามที่สสก็ชี้แจงซึ่งประชาชนรู้ดีนอกจากการละเมิดกฎหมายเนี่ยจนกระทั่งศาลเนี่ยได้ออกหมายจับในข้อหากบฏนะฮะไปปิดฐานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟไล่ข้าราชการออกไม่ให้ทำงานแล้วก็บังคับขู่เข็นให้นายกลาออกให้คืนอำนาจจะตั้งสภาประชาชนตัวเองไอ้นี่มันกบฏชัดๆแต่ผมไม่เห็นแนวโน้มว่ากองทัพจะออกมาทำอะไรเลยนะครับยังนิ่งเฉยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาดูว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มันหลายมาตรฐานไม่ใช่สองมาตรฐานนะตอนนี้หลายมาตรฐานแล้วนะครับจนกลายเป็นไม่มีมาตรฐานนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของกองทัพในครั้งนี้เนี่ยท่าทีต่อเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยทหารบอกว่ายอมไม่ได้
นะฮะกับแนวคิดนี้รวมไปถึงการเชิญคนเข้ามาร่วมเป็นกองกำลังของตัวเองเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมันมีสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ว่าวาทกรรมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งท่านมองไงครับผมมองรู้ว่าเวลาเนี่ยประชาชนเนี่ยก็คำว่าสปป.เนี่ยมันก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเขาตั้งกองกำลังเพื่อถ้าคุณปฏิวัติเมื่อไหร่คุณก็เจอกับสปป.ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอย่างอื่นเลยคือคุณจะทำอย่างปี49ไม่ได้แล้วเวลานี้นะฮะทหารจะปฏิวัติองค์กรอิสระจะปฏิวัติแล้วเจอสวป.นะครับเขาก็มีแค่นั้นเองนัยยะสำคัญแต่ถ้าคุณไม่ทำไม่มีอะไรก็จบให้กลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งนะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจบครับครับทางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างกระแสจากวัฒกรรมทางการเมืองนี้มองว่ากระแสของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยจะถูกจุดติดไหมฮะจนทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเซอีกครั้งหนึ่งไหมครับอ๋อคงไม่ละครับเพราะว่าคนก็มองออกเพราะว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยกปสเนี่ยก็จะมีวัฒกรรมมาตลอดครับในระยะ3เดือนเนี่ยเริ่มตั้งแต่พร่ำหยัดนิทรรศกรรมแล้วก็จบไปแล้วก็มาเรื่องสารโลกในคดีข่าวพระวิหารครับแล้วก็มาอีกหลายเรื่องตามมาในเรื่องนะฮะจนกระทั่งล่าสุดนี่มาล้มรัฐบาลนะครับทำทุกวิถีทางแล้วก็มาเรื่องข้าวมาเรื่องมาทุกเรื่องครับเอาเงี้ยเอาทุกเรื่องถ้าเผื่อมีอะไรมาก็เอามาก่อนก็คือว่าไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันคือจับอะไรได้ก็มาว่าล้มรัฐบาลไอ้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนของเขานะครับเพราะว่าหลักการไม่มีแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจะล้มรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าคุณจะล้มยังไงกฎหมายเขามีอยู่คุณก็จะล้มรัฐบาลได้นิดเดียวก็คือว่าทำยังไงคุณไปชนะการเลือกตั้งลงไปเลือกตั้งแล้วคุณชนะเขาแล้วคุณก็ล้มรัฐบาลระบบอะไรก็ไม่อยู่นะครับถือจะล้มระบบเขาบอกว่าระบบทักษิณระบบทักษิณเนี่ยง่ายนิดเดียวล้มง่ายนิดเดียวคุณไปชนะเลือกตั้งระบบทักษิณไม่มีถ้าคุณชนะเลือกตั้งครับง่ายๆเลยง่ายๆในการไปลงเลือกตั้งแล้วคุณชนะระบบทักษิณไม่เหลือไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนนแบบนี้อ้าวไม่ต้องครับครับก็ไปคิดหาวิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะชนะเลือกตั้งครับถ้าคุณคิดไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะเอาใจเอาชนะใจประชาชนที่เขาเลือกตั้งส่วนใหญ่มาได้เนี่ยคุณก็ไม่มีทางนะครับคุณไม่มีทางครับบทบาทของทหารบทบาทของผบ.ทบ.ตอนนี้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษว่าเข้าข้างนั้นออกข้างนี้ยืนอยู่ตรงไหนนะฮะกับวาทกรรมล่าสุดที่ออกมานะฮะเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าถ้าทหารมายืนอยู่ข้างประชาชนนั่นหมายความว่าประเทศนี้จะเป็นรัฐาธิปัตย์แน่นอนครับท่านมองยังไงกับเรื่องนี้ครับก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารต้องไปดูต้องไปทบทวนใหม่คือทหารของใครทหารเนี่ยของพระราชาครับทหารของประชาชนแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยคือรัฐบาลรัฐบาลคือผู้บังคับบัญชาต้องกลับไปดูใหม่ต้องไปทบทวนใหม่ทั้ง3กองทัพนะครับเดี๋ยวผมอยากจะพูดสั้นๆก็รุ่นน้องนั่นน่ะครับเอาทหารบกก่อนทหารบกเนี่ยคุณต้องสนับสนุนรัฐบาลในการที่จะเขาขอไปใช้เลือกตั้งในหน่วยเนี่ยเมื่อมันมีการต่อต้านเนี่ยก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลให้ใช้หน่วยเลือกตั้งได้ครับนะครับนี่ทบทรเนี่ยก็ถูกจับรายวันนะครับถูกจับรายวันหน่วยซีนถูกจับทุกวันกาดซ้ายกาดขวาเป็นกาดก็กลายเป็นว่าปล่อยเนี่ยออกมาซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยผู้คำชาไปไหนเอาอะไรดูแลยังไงปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงซ้ำซากนะครับทอเองเนี่ยเขาขอตั้งสสก็ไม่ให้ใช้พื้นที่ผมว่าต้องกลับไปทบทวนหน่อยว่าผู้คำชาทหารเนี่ยคือใครคือรัฐบาลนะครับคุณกินเงินภาษีของราษฎรนะไม่ได้กินเงินใครเลยกินภาษีของราษฎรคุณต้องกลับไปดูตรงนี้ใหม่แล้วราษฎรเนี่ยเขาเลือกรัฐบาลมาคุณเป็นผู้คำชาคุณนะฮะตรงนี้ก็จบสั้นๆง่ายๆครับครับผมสนใจคำนี้ของกองทัพนะฮะว่ายอมไม่ได้กับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนการตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาครับเรื่องของการยอมไม่ได้เนี่ยที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การนำรถถังออกมามั้ยครับกับ
กระแสวาทกรรมแบ่งแยกดินแดนอ๋อมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีเหตุอะไรเพราะว่าเขาก็ตั้งเขาประชุมเขาเขาก็ฝึกของเขาเพื่อต่อต้านการปฏิวัติไงถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีถ้ามันมีถ้ามือปฏิวัติมันก็มีนะครับเขาไม่เข้ามาด้วยแล้วไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าจะมาทำอะไรเขาก็ไม่ต้องห่วงทหารก็ดูแลดีตอนนี้ก็ออกมาดีแล้วล่ะผมก็ขอบคุณด้วยต้องขอบคุณเขานะที่ออกมาดูแลดีเพราะว่าอย่างไปดูแลเมื่อคืนดูข่าวว่าก็ไปดูแลที่ที่สวนลุมตั้ง37จุดนะผมว่าดีไม่ให้มีเรื่องเพราะว่าไอ้กปสเองเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจตำรวจนะฮะไม่ไว้ใจตำรวจว่าตำรวจจะไปเข้าข้างตำรวจไปวางระเบิดหรือเปล่ารู้รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าออกมาดีเพราะว่าตำรวจเราเองเนี่ยพูดสักหน่อยก็ได้เพราะว่าเราเจ็บเราตายเยอะนะในงานเนี่ยนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยตัวเลขการเจ็บการตายเนี่ยมันพอๆกับน่าจะมากกว่าการที่ไปปฏิบัติหน้าที่นี่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซ้ําในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็ไอ้การที่เข้ามาเจ็บมาตายเนี่ยโดยที่เรายึดมั่นในคําสั่งผู้กําชาคําสั่งรัฐบาลเนี่ยในการที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วไม่มีอาวุธนะครับมีแต่โล่มีแต่กระบองแล้วก็ถูกยิงถูกทำร้ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเสียหายมากการที่ทหารออกมาแล้วตำรวจกลับไปเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราต้องเซฟชีวิตนะคนเหล่านี้นะครับตำรวจเนี่ยระดมมาไม่ใช่น้อยนะครับทุกภาคทั่วประเทศนะครับเสียงงบประมาณมหาศาลแล้วมาเจ็บมาตายเนี่ยโดยที่เขาไม่มีโอกาสต่อสู้เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วประการสำคัญเนี่ยเพื่อมาทำไมเพื่อมารักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันชีวิตร่างกายไม่ให้เขาถูกทำร้ายผมบอกว่าประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องการดูแลเหมือนกันครับนะครับเขาเนี่ยชีวิตร่างกายเขาก็มีค่าเท่ากันกับกกปสนะนะคนในกกปสไม่ได้เหนือกับคนในชนบทหรือชาวบ้านที่เราต้องดูแลต้องไปกลับไปดูแลชาวบ้านนะไม่ใช่ว่ามาดูแลกกพศดูแลทำไมก็คุณสมัครใจอ่ะแล้วก็คุณก็อันตรายนะครับคนไปเดินไปเดินมาเนี่ยคุณก็ไปลากตัวมามาสอบสวนมัดผูกตาอะไรเงี้ยไม่ต้องดูแลเขาหรอกครับเพราะเขามีการ์ดแย่นะครับแล้วตอนนี้ทบมาดูแลเนี่ยดีผมว่าดีตำรวจจะได้กลับไปพักผ่อนพักอะไรอะไรซะแล้วก็ไปดูแลชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าชีวิตเนี่ยผมสำคัญมากเลยชีวิตในคนชนบทเนี่ยนายสุเทพเนี่ยมีค่าเท่ากันนะไม่ได้นายสุเทพมีค่ามากกว่านะชีวิตคนในชนบทในต่างจังหวัดมีค่าเท่ากันครับท่านครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มกปปสเนี่ยได้ยุบรวมเวทีนะฮะหลายๆจุดไปรวมกันที่สวนลุมพินีนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าถอดรหัสก็คือทางผบ.ทบ.เนี่ยยังสั่งคงกำลังทหารเนี่ยไว้เท่าเดิมทั้งๆที่พื้นที่ชุมนุมเนี่ยมันมารวมกันในจุดเดียวละนะฮะตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นไหมฮะในมุมของท่านอ๋อนี่ผมว่าคงไม่มีอะไรละครับก็ท่านก็ป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นนะฮะก็ดีก็ระมัดระวังดีก็ต้องรับผิดชอบไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตำรวจเราจะได้ถอนมาแล้วก็มีความปลอดภัยบ้างเพราะว่าเขาผมนี่เป็นตำรวจเก่าผมเป็นห่วงน้องๆนะครับเขาชีวิตเขาอะไรเขาครอบครัวเป็นห่วงแล้วเขาก็มาจากต่างจังหวัดมาไกลๆนะครับมาเสียชีวิตมาเจ็บเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับท่านเชื่อว่ามีนาคมจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะจบเกมทางการเมืองได้ไหมครับตามที่กปปสคาดการคือจะจบเกมเนี่ยมันคงลำบากเพราะว่าผมมองดูเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยมันจบเกมยากกติกาประชาธิปไตยก็คือคุณก็ต้องมาลงเลือกตั้งถ้าเผื่อจะจบลงเลือกตั้งแล้วใครได้เสียงข้างมากก็ไปตั้งรัฐบาลมันก็จบครับแต่ถ้าเผื่อเขาไม่จบว่าเขาไม่ได้อำนาจมันก็ไม่จบอ่ะและการจะจบเนี่ยรัฐบาลเขาจบอยู่แล้วมาจากการเลือกตั้งครับถ้าเขาไม่ได้อำนาจเนี่ยเขายังไม่จบเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับไม่รู้จะพูดยังไงตรงนี้ครับตอนนี้คนทั่วประเทศอาจจะจับตามองความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากหลายฝั่งหลายฝ่ายทั้งกปปสรัฐบาลโดยเฉพาะกองทัพในช่วงนี้นะฮะกับ2มาตรฐานหรือว่าหลายมาตรฐานอย่างที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในฐานะที่คนเหนือคนอีสานอะไรเงี้ยที่เขามองว่าเอ๊ะเป็นคนที่เอาประชาธิปไตยเป็นคนที่ถูกใส่ความเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนไปเนี่ยกับบทบาทของทหารท่านมองเรื่องนี้ยังไงคือทหารเขาไม่มีอะไรผมว่าอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเลยมารักษาความสงบเรียบร้อยก็จบท่านก็พูดท่านไปผู้บัญชาการท่านไม่ให้แบ่งแยกดินแดนถ้าแบ่งแยกดินแดนก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็ไปสอบสวนดูถ้ามันไม่มีเจตนามันก็ไม่ผิดตำรวจก็สอบสวนดูก็ท่านก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มี
นัยยะสําคัญอะไรเลยอย่าไปให้ความสําคัญแล้วก็ไปลงข่าวกันใหญ่โตไม่มีอะไรหรอกครับผมดูแล้วครับนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือข้อหากบฏครับนะฮะข้อหากบฏที่อาจจะถูกตั้งไปที่คนที่มีแนวคิดของการแบ่งแยกดินแดนกับข้อหากบฏอีกมุมนึงก็คือที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณการดําเนินการเนี่ยดูเหมือนว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วแตกต่างกันนะฮะไม่ล่ะครับเพราะว่าข้อหากบฏที่คุณสุเทพถูกดําเนินการเนี่ยมันดําเนินการมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตัวมาดําเนินคดีครับนะครับส่วนไอ้ที่สปป.ที่ล้านนาไปว่ามันกบฏกบฏเนี่ยก็ตํารวจก็ต้องไปสอบสวนว่ามันมีเจตนาอย่างนั้นหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาก็สั่งไม่ฟ้องยุติเรื่องนะครับแต่ถ้าการคุณกบฏของคุณสุเทพมันชัดเจนมันชัดเจนจับคนบ้างอะไรบ้างนะฮะกักไล่คนออกวางนะฮะไล่คนออกปิดสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟเนี่ยมันชัดเจนทางนู้นมันไม่มีมันกบฏน้ำลายมึนตรงๆกบฏน้ำลายพูดไปเรื่อยแล้วก็ติดป้องติดป้ายแต่ว่าไอ้สปป.ต้องเข้าใจกันมันสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะอย่าไปคิดถึงไอ้ประเทศลาวนะครับมันคนละอันกันคนละอย่างกันคนละอย่างกันไม่เหมือนกันเรื่องข้อหากบฏกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยครับทำไมมันถึงจัดการไม่ได้เนี่ยเมื่อมันมีความอ๋อมันการจับกลุ่มตัวเนี่ยมันเป็นทุกอย่างแล้วมันจบหมดแล้วล่ะครับแต่เหลือจะได้ตัวมาดำเนินคดีไอ้การจับตัวมาคนร้ายมาดำเนินคดีเนี่ยมันต้องดูจังหวะครับดูความเหมาะสมครับเขามีกองกำลังอยู่ถ้ามีกองกำลังอยู่งั้นตำรวจก็ต้องดูจังหวะดูความเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีความสูญเสียข้อหากบฏกับคุณสุเทพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอะไรฮะอ้าวก็ที่เขาเนี่ยล้มล้างการปกครองไงระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยไงใช้กำลังไงพุทธสลายไงก็เนี่ยแหละที่เขาไม่ได้ต่างอะไรกับแบ่งแยกดินแดนเลยมันก็ต้องสอบสวนดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราที่แบ่งแยกดินแดนมันกบฏน้ำลายไงผมพูดมันพูดไปเรื่อยว่าเอ้ยมันจะแบ่งแยกดินแดนนะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะกับการกระทำมันไม่เหมือนกันนะไอ้นี่เขากระทำไอ้นี่เขาไม่ได้กระทำนะฮะก็ต้องดูรายละเอียดตำรวจก็สอบสวนเองครับครับหลังจากนี้ท่านคาดการบทบาทของเลขาธิการกปปส.ยังไงต่อไปคาดการไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็มีรายละเอียดมาทุกวันเนี่ยแล้วแต่ว่ารายวันครับแล้วแต่ว่าจะมีข้อมูลรายวันยังไงนะครับท่านก็ออกมาเรื่อยถ้ามาพอสปป.ก็มาล่อเล่นอย่างนี้ต่อนะครับคาดการไม่ได้ครับรายวันไปเรื่อยๆครับครับรายวันกระแสโหนกระแสครับสังคมแบบนี้ต่อไปครับครับครับเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะทำยังไงครับคือรัฐบาลตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องจะดำเนินคดีอะไรเนี่ยตำรวจเขาดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับส่วนรัฐบาลจะทำยังไงต่อไปนี่ก็คือว่าเวลานี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีนะรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะท่านนายกเนี่ยท่านยุบสภาไปแล้วนะแต่อยู่ในตำแหน่งเพราะต้องกฎหมายบังคับครับนะครับอยู่รักษาการเพื่อให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมารับหน้าที่รัฐบาลใหม่จะรับหน้าที่เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากกกต.เนี่ยกกต.คุณก็ต้องไปจัดการเลือกตั้งให้ครบครับให้มาส.ส.มาเปิดสภาแล้วก็มาเลือกนายกกันครับก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับครับแล้วก็ท่านก็จะไปช่วงนี้มันเป็นช่วงอยู่ในระหว่างเลือกตั้งนายกท่านจะไปกำหนดนโยบายอะไรก็ไปหาว่าเดี๋ยวไปหาเสียงอีกช่วงเลือกตั้งมันไม่ได้บทบาทของนายกเหมาะสมหรือยังครับในช่วงเวลานี้อ๋อเยี่ยมคือท่านพูดแล้วไงท่านรักษาระบอบประชาธิปไตยครับจบละแค่นั้นเองคือว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายและในระบอบประชาธิปไตยนะสุดยอดแล้วครับนะครับมีหน้าที่อย่างนั้นแหละครับครับแต่ว่าช่วงนี้นอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วเนี่ยเรื่องของข้าวที่ปปช.เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บีบรัดหัวใจของนายกรัฐมนตรีบีบรัดรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับครับมันจะเป็นปัญหาที่จะนำไปสู่เรื่องของสุญญากาศทางการเมืองไหมครับอ๋อไม่มีครับสุญญากาศทางการเมืองไม่มีคนเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดครับคือท่านนายกเนี่ยท่านยุบสภาไปแล้วถือว่ารัฐบาลเนี่ยพ้นจากหน้าที่ไปแล้วครับนะครับหน้าตา181แต่ว่าท่านเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะกฎหมายก็เขียนไว้ครับนะฮะต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อปฏิบัติที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่ครับงั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ฉีกเนี่ยท่านก็อยู่ไปเรื่อยๆถ้าเผื่อตราบใดยังไม่มีรัฐบาลใหม่ท่านก็อยู่ไปเรื่อยๆสุญญากาศทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้นไม่มีจะไม่มีจังหวะที่จะต้องมีรัฐบาลไม่มีคนกลางเข้ามาสอดแทรกในช่วงสุญญากาศมันฝันนะไปดูกฎหมายมาตรา181เขาบอกว่าต้องอยู่รัฐนะฮะนายกรัฐมนตรีต้องคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งครับ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่ดังนั้นจะให้ท่านผ่านไปก็คือว่าต้องมีการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลใหม่แล้วมารับหน้าที่ท่านก็พ้นตำแหน่งไปครับครับส่วนครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองนะครับผมจะคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้ไปด้วยนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในทางสถานการณ์บ้านเมืองครับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับหลายฝ่ายยังกังวลนะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์นั้นจะยุติลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้ถูกจุดกระแสกันรายวันนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวาทกรรมทางการเมืองล่าสุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้นะครับคำสั่งของศาลแพ่งนะครับต่อเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนะครับก็มีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันนะครับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะไปฟังมุมมองการวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับกับคุณจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมพูดคุยกับท่านผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับกับท่านมองสถานการณ์การเมืองจากนี้ต่อไปอย่างไรท่ามกลางวัฒนกรรมร้อนทางการเมืองเรื่องการเบี่ยงแยกดินแดนครับขอโทษครับฟังไม่ถนัดครับกับท่านวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองจากนี้ต่อไปอย่างไรครับท่ามกลางวัฒนกรรมทางการเมืองล่าสุดโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่ถูกหยิบมาเป็นประเด็นในการโจมตีครับคือการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังอยู่ที่ว่า การเลือกตั้งจะแล้วเสร็จหรือไม่ มีสภามีการประชุมสภาและตั้งรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งได้หรือไม่เพราะว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็คือไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแบบปกติ แต่ว่าต้องการปฏิรูปเสียก่อนไม่ถึงรูปเสียก่อนโดยกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็หมายถึงต้องฉีกรัฐธรรมนูญหรือว่าต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทางที่ขัดรัฐธรรมนูญเช่นให้รัฐบาลครม.ทั้งคณะพ้นไปแล้วก็มาใช้มาตรา7กันอย่างผิดรัฐธรรมนูญไปตลอดกระบวนการเลยทั้งการหานายกคนใหม่ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งครม.ใหม่แล้วก็บริหารประเทศกันไปแบบขัดรัฐธรรมนูญไปหมดครับอันนั้นคือผิดรัฐธรรมนูญแล้วอีกแบบก็คือการทำรัฐประหารคือให้ผู้นำกองทัพมายึดอำนาจแล้วก็การยึดอำนาจก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วก็ค่อยมีการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญครับปมร้อนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้ท่านมองว่าจะนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารได้ไหมครับในขณะนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีเหตุแรงจูงใจเพียงพอครับสำหรับผู้นำกองทัพนะครับผู้นำกองทัพก็พูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆบางช่วงก็บอกว่าไม่มีหลักประกันไม่สามารถบอกได้ว่าจะยึดหรือไม่ยึดบางช่วงก็บอกว่าไม่ยึดเพราะยึดแล้วประเทศจะเสียหายมากครับจะต้องฆ่ากันตายมากมายเพราะฉะนั้นไม่ยึดอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้แล้วแต่จะพูดไปครับถ้าที่แบบนี้มันสะท้อนความน่าเชื่อถือทีนี้เหตุการณ์ในปัจจุบันจะนำไปสู่การยึดหน้าได้ไหมมันก็อยู่ที่เรื่องของความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับซึ่งขณะนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงอยู่ไม่น้อยตอนนี้ก็อาจจะตาลงไปบ้างครับแต่ว่าก็ไม่มีหลักประกันอะไรนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกันนะครับกับเรื่องการฉีกรัฐธรรมนูญเช่นรัฐธรรมนูญเกิดวินิจฉัยอะไรผิดเพี้ยนออกมาจนเกิดรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาได้จริงๆครับก็จะมีการคัดค้านต่อต้านที่หนักแน่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็เมื่อนำไปสู่ความรุนแรงก็
อาจจะทำให้เกิดการรัฐประหารตามมาได้ครับท่านครับอย่างวาทกรรมทางการเมืองล่าสุดนะครับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยตอนนี้ทางคปท.ที่ปักหลักชุมนุมอยู่รอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์ในการปลุกระดมมวลชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็จะใช้ประเด็นนี้นะครับมาฟ้องร้องเรื่องการยุบพรรคเพื่อไทยตรงนี้ท่านมองท่าทีของหลายฝ่ายต่อเรื่องนี้ยังไงครับคือเรื่องแยกแบ่งแยกประเทศเนี่ยมันมีการพูดกันขึ้นมาครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการพยายามหรือมีขบวนการที่จะแบ่งแยกประเทศจริงๆเนี่ยยังห่างไกลมากครับนะครับการแบ่งแยกประเทศไม่ได้ทำง่ายๆนะใครตั้งใจจะทำยังไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าที่เป็นอยู่เนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เขามีลักษณะที่เขาอัดอั้นตันใจเขามีความรู้สึกว่าเอ๊เขาจะเลือกตั้งเขาจะได้รัฐบาลของเขาก็ไม่ให้เลือกตั้งจะให้มีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าพวกที่ชุมนุมอยู่นี่ทำอะไรไม่เห็นผิดเลยครับทำอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างพวกเขาจะทำอะไรสักหน่อยก็ผิดหมดหรือในอดีตพวกเขาก็ผิดกันเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าปกครองกันไม่ได้พวกคุณสุเทพกับพวกนี่อยู่เหนือกฎหมายไปหมดอย่างนี้แยกประเทศกันเลยดีไหมครับอันนี้มันเป็นการพูดในลักษณะนี้แต่ว่าไอ้ที่จะไปแยกประเทศจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีหรอกนะครับทีนี้จากการพูดแค่นี้จะเป็นเหตุให้ผิดกฎหมายถึงขั้นว่าเป็นการแบ่งแยกประเทศหรือไม่ไอ้การแบ่งแยกประเทศเข้าใจว่าก็ต้องเป็นผิดกฎหมายเรื่องความมั่นคงเรื่องขบฏนะครับเรื่องขบฏในราชอาณาจักรมันไม่น่าจะครบเป็นองค์ประกอบความผิดนะครับครับคือลำพังพูดขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นมันคงไม่ได้ใครตะโกนขึ้นมาบอกฉันจะแยกประเทศก็เลยติดคุกติดตารางฐานเป็นขบถในราชอาณาจักรมันคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องดูว่าเขาไปทำอะไรเขาวางแผนอะไรอย่างไรรายละเอียดเยอะแต่ทีนี้พอพูดขึ้นมามันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองแน่นอนพวกชุมนุมซึ่งกำลังลำบากอยู่เพราะว่าคนก็ไม่รับมากขึ้นแล้วก็ต้องลดที่ชุมนุมนะครับเศรษฐกิจก็เสียหายยับเยินเขาก็เลยถือช่วยโอกาสที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายที่ตรงข้ามของเขาคือในกรณีนี้คือคนเสื้อแดงครับเพื่อที่จะมุ่งโจมตีไปทางการเมืองแต่ถึงท่านไปร้องเพื่อยุบพรรคกันอะไรกันผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อะนะครับไม่มีมูลไม่มีอะไรเพียงพอที่จะไปลงโทษขนาดนั้นแต่ว่าส่วนที่ทางผบ.ทบ.กับแม่ทัพภาค3ทำถึงขังมากเนี่ยผมคิดว่าก็มีสิทธิ์ทำได้นะไปแจ้งความดำเนินคดีทำได้เพียงแต่ว่าอย่าขู่ตำรวจเข้ากันแล้วกันครับส่วนดำเนินคดีไปผมเชื่อว่าก็คงทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่เป็นจริงนะไม่มีอะไรจริงครับทีนี้พอไปทำถึงขังมากในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากำลังจะปราบพวกขบฏแยกดินแดนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คนจะปราบอะไรเนี่ยนะมันต้องมีจริงนะครับไปปราบขบฏทั้งๆที่ไม่มีขบฏปราบขบวนการแยกดินแดนทั้งๆที่ไม่มีขบวนการแยกดินแดนก็ไปปราบความว่างเปล่าปราบสำเร็จก็ไม่ได้เก่งอะไรครับไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนะครับแต่ที่สำคัญคือมันจะทำให้เสียตรงที่ว่ากลายเป็นผู้นำกองทัพเนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางคือเลือกปฏิบัติครับไอ้ที่มากกว่าตะโกนว่าขบฏนะพวกที่ชุมนุมเนี่ยตะโกนว่าตัวเองเรียกตัวเองว่าเป็นขบฏแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นขบฏจริงๆจนกระทั่งเขาตั้งข้อหาดำเนินคดีกันอยู่ผู้นำกองทัพบอกว่าขอวางตัวเป็นกลางครับนะผบ.ทบ.ขอวางตัวเป็นกลางแต่พอมีคนติดป้ายหน่อยว่าแบ่งแยกดินแดนถึงขั้นเอาเป็นเอาตายแสดงว่าไม่วางตัวเป็นกลางแล้วมันก็จะเสียหายครับเสียหายว่าจริงคุณก็ไม่ได้วางตัวเป็นกลางที่ว่าจะรักษาปกป้องประเทศตอนคนกบฏก็เหม็นทำนะครับอันนี้ก็เสียหายต่อผบ.ทบ.และแม่ทัพภาคสามผมคิดว่าอยากจะให้ผบ.ทบ.ทบทวนซะอย่าไปทำตัวนี้เลย
ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมครับคุณจตุรนต์มองสถานการณ์การเมืองนับจากนี้ไปยังไงครับนับจากนี้ก็ยังกลับมาอยู่ตรงที่ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จได้หรือไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่นะครับทีนี้ก็มีการที่จะชาติทุกคนต่างจัดการกับรัฐบาลซึ่งก็ว่ากันไปตามกติกานะครับถ้าหากว่าเห็นด้วยก็ว่าไปสนับสนุนไปไม่เห็นด้วยก็วิจารณ์ไปครับแต่ว่าการจัดการกับรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังดูว่ายังไม่สามารถที่จะจัดการให้เสร็จไปได้นะครับคือจะชี้มูลความผิดจะถอดถอนอะไรก็ไม่หมดไปทั้งครม.ทีนี้ก็มีอีกแนวหนึ่งที่จะพยายามตีความกันว่ารัฐบาลที่รักษาการอยู่เนี่ยต้องพ้นไปแล้วเพราะว่าครบ30วันแล้วบ้างเดี๋ยวถึง2เมษายนบ้างนะครับจะเกิดสุญญากาศไหมครับพ้นไปเป็นสุญญากาศซึ่งมันไม่ไปเป็นสุญญากาศไปไม่ได้ครับคือรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องครม.จะต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครม.ใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ครม.ใหม่ที่ว่าเขาหมายถึงครม.ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ครม.ในกอในขอนายอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาเป็นรัฐบาลกันไม่ได้นะครับครับไม่ว่าจะกี่วันไปตีความว่า30วันก็เลยบอกว่ารัฐบาลต้องพ้นมันพ้นไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันเกิดใครไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญเกิดวินิจฉัยผิดเพี้ยนไปนะครับวินิจฉัยเอาตามใจชอบบอกว่าครม.นี้ต้องพ้นไปหมดอย่างนี้ครม.ก็คงไม่สามารถไปทำหน้าที่กันต่อไปได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำขนาดนั้นไหมเพราะว่าแค่วิจัยอย่างนั้นก็เท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญนั่นเองครับคุณจตุรนต์มองว่าครับสถานการณ์ทางการเมืองยังขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งต่อไปนะครับอะไรนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรายังขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะทำได้ครบสมบูรณ์หรือไม่คือมันเป็นตัวชี้ตัวหนึ่งว่าการเลือกตั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าไม่สำเร็จและมีเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นยึดอำนาจกันหรือฉีกรัฐธรรมนูญกันหรือเป็นความรุนแรงมากขึ้นและนำไปสู่การยึดอำนาจอะไรอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายมากครับแต่ว่าถ้าเลือกตั้งสำเร็จแล้วมันเรียบร้อยไหมราบรื่นไหมมันก็ยังไม่ใช่จะเรียบร้อยราบรื่นเดียวทีเดียวนะครับครับก็ยังต้องมาคิดกันสังคมไทยก็ยังต้องคิดกันว่าจะใช้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปการเมืองเป็นยังไงหรือใครจะบอกว่าจะปฏิรูปประเทศก็ได้มันต้องมีกระบวนการที่มารองรับในการที่จะปฏิรูปครับซึ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งแล้วมันก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหมายถึงเมื่อเลือกตั้งสำเร็จสมบูรณ์ได้และมีรัฐบาลขึ้นมาก็ไม่ควรอยู่ยาวซึ่งเขาก็ประกาศกันไปแล้วว่าจะอยู่ปีหนึ่งถ้ากระบวนการตรงนั้นก็จะสำคัญว่าทำอย่างไรให้หลายๆฝ่ายยอมรับทำอย่างไรให้เป็นทางออกของประเทศที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ว่าต้องใช้ความพยายามกันแต่ถ้าไปล้มการเลือกตั้งไปแล้วมีการฉีกรัฐธรรมนูญหรือมีการยึดอำนาจไปอันนั้นยิ่งเสียหายหนักกว่าที่เป็นอยู่อีกหลายเท่าครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนับจากนี้ไปนะครับก็ยังการเลือกตั้งน่าจะยังเป็นสิ่งที่เดินตามระบอบแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันถูกต้องวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสว.นะฮะหลังจากที่เกิดความวุ่นวายในช่วงของการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์สิ่งที่มันดูไม่ขรุขระมันดูเรียบราบรื่นมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับหนทางของการเลือกตั้งที่มันจะแก้วิกฤตบ้านเมืองได้ไหมครับท่านครับคือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแนวทางเดียวในทางประชาธิปไตยคือต้องยอมรับนะครับเสียงของประชาชนที่มาใช้สิทธินะครับซึ่งเป็นกติกาทั่วโลกเขาใช้กันอยู่นะครับไอการที่เลือกตั้งสว.เนี่ยก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งสว.เนี่ยเขาไอทางกฎหมายนี่เราถือว่าเป็นกลางทางการเมืองครับนะครับไม่ได้อยู่พรรคใดพรรคหนึ่งก็ลงเลือกตั้งไอแนวความคิดในเรื่องการคัดค้านก็คงไม่มีก็คงจะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับครับตอนก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็กังวลว่าการเลือกตั้งสวการรับสมัครสวเนี่ยจะขลุกขลักเหมือนกับการเลือกตั้งสสหรือไม่อย่างไรที่สุดแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้มันสะท้อนได้ว่าการเลือกตั้งสสในบางพื้นที่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคืออย่างนี้ครับเพื่อมีปัญหาเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าที่มันเลือกไม่ได้เลือกไม่ครบเนี่ยก็ไปดำเนินการให้ครบใน180วันครับนะครับหลังยุบสภาไปแล้วเนี่ยก็แค่นั้นเองนะครับแต่นี้มันก็จะติดมันมีอยู่อีก2มาตราก็คือว่าต้องเปิดประชุมสภา30วันตอนนี้มันก็เลยมาแล้วครับ2เนี่ยหลังจาก30วันแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกนายกแต่ว่าความผิดไม่ได้เกิดความผิดจากรัฐบาลนะมันความผิดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับให้มีการเลือกตั้งให้ครบตามกำหนดระยะเวลาครับไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนับจากนี้ไปการเมืองบ้านเราจะเป็นยังไงก็ผมคิดว่าคงนำไปสู่การเลือกตั้งจบครับก็จะเป็นมันมีเหตุแนวทางที่ดีที่สุดครับผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมก็ต้องไปติดคุกบ้างแยกย้ายกันไปบ้างนะครับก็มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ล่อยหลอไปทุกวันนะครับใช้จ่ายเงินไปทุกวันแล้วก็คนก็เริ่มเบื่อหน่ายเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ปัญหาที่จะมาพูดเนี่ยทุกเรื่องทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือตราบใดที่คุณไม่เข้ามาสู่ในระบอบเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะกฎหมายมันมีอยู่นะครับต้องเข้ามาอยู่ในระบอบครับทหารควรวางบทบาทยังไงครับก็ทหารนี่เขาก็ไม่ได้ยุ่งการเมืองอยู่แล้วเป็นข้าราชการหนึ่งเท่านั้นเองก็ต้องทำตามเป็นข้าราชการนะครับก็ต้องทำตามระเบียบตามกฎเกณฑ์เท่านั้นเองไม่ควรจะมายุ่งเรื่องการเมืองนะครับในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจมาก่อนเนี่ย อยากฝากอะไรถึงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ไหมครับก็ผมก็ขอบคุณเขานะครับที่เขาเนี่ยอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็มีวินัยที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับนะครับที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ยอมเสียสละทั้งชีวิตทั้งร่างกายนะครับบาดเจ็บหลายคนหลายคนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นะครับแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าข้าการตำรวจเนี่ยข้าการทุกคนมันเลือกข้างไม่ได้เพราะว่าจะต้องทำตามคำสั่งรัฐบาลที่มาโดยชอบนะครับมันเลือกข้างไม่ได้จะต้องทำตามคำสั่งรัฐบาลนะครับก็ขอบคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะขอบคุณนายกที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นะครับถึงกับประกาศ2-3ครั้งนะครับผมเห็นว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่รักยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็อยากจะขอบคุณนายกแล้วก็เรียนว่าท่านจะไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รักษาประชาธิปไตยไว้แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นแนวร่วมในการรักษาประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยก็เห็นว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยกันครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งมองคำพูดนี้ยังไงมันก็เป็นไม่ได้มองอะไรหรอกครับเพราะว่าไอ้นี่เป็นกระบวนการหนึ่งที่ก้าวไปสู่ความประชาธิเป็นประชาธิปไตยที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็การขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยระบบของมันนะครับเสียงส่วนใหญ่ครับครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับนี่คือมุมมองการเมืองนะครับของท่านพลตำรวจตรีมนเทียนปฏิปะวันนี้นะครับเตรียมทหารรุ่นที่8นะครับซึ่งมองสถานการณ์การเมืองจากนี้ไปนะครับความต้องการของทุกฝ่ายที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจะยุติปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับ